จุดยืนบนเส้นที่วางลงไปอยากมีชีวิตที่เลือกเองสวัสดีครับผมทั้ง5-6 ท่านที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับต้องลุกให้ไวเพื่อไปพร้อมกันมันคือชีวิตที่เราขอบคุณนะครับผมคุณหนึ่งกำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องกันนะครับทำความรู้จักกับเครื่องสั่นกันว่ามันเป็นยังไงสวัสดีครับใส่ไปเผลอหลับไปครับตื่นมามันก็เลยงงเงียนะเดี๋ยวเทสระบบเสียงก่อนนะฮะสวัสดีครับได้ยินไหมครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการทำงานใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยสำหรับงานศิลปะเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกริ่นมาใช่ไหมครับว่ารูปแบบของการสร้างงานจิตรกรรมมีกี่แบบฮะเสียงโอเคไหมฮะเดี๋ยวให้แอดมินเขาเช็คเสียงก่อนวายก็คือก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเครื่องผมอยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อนก็คือนึกภาพมิติของการทำงานมันก่อนความต้องการของงานใช่ไหมครับว่าเดินเส้นเนี่ยเราต้องการแบบไหนใช่ไหมครับผมจะเขียนเมื่อกี้ที่ลบแปลงของครูเดียวอยู่ตรงตู้ไม้หรือเปล่านี่ไงเจ๊ละก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เราต้องไงครับเราต้องรู้จักอันนี้ก่อนก็คือว่าความต้องการของการทำงานนะครับมันต้องการแบบไหนก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเลือกเครื่องยังไงใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็จะเป็นว่าถ้างานแบบนี้เราจะใช้เครื่องแบบไหนหรือเข็มแบบไหนแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการว่า ความต้องการของงานสักตัวเนี่ยสีที่เราเอาไปวางที่ชั้นผิวแท้เนี่ยมันเอาไปวางระดับเท่าไหร่ต้องใช้ความเร็วแบบไหนใช่ไหมครับถ้าผมเขียนแยกเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักอุปกรณ์มันพันกันครับได้มันเลยเหรอเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมฮะเรามาดูแบบนี้นะครับดูว่ามันจะชัดหรือเปล่าผมจะพูดถึงตัวอันดับแรกก็คือตัวเดินเส้นก่อนแล้วพอพูดอุปกรณ์มันมีแค่ไม่กี่อย่างทางบ้านก็จะเป็นไงฮะนึกภาพออกแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยแล้วว่าจะยี่ห้ออะไรหรืออะไรขอแค่แบบนี้นะครับงานเดินเส้นไม่ถนัดนะโมกับงานลงสีแบ่งเป็นแบบเนี้ยคือเราจะมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนสำหรับงานสักตัวที่เราเห็นเหมือนผู้กันกลมและผู้กันแบนใช่ไหมยกอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาเซตหน่อยฮะขากล้องมันเสียฮะหลุดเหรอเห็นแอดมินอีกแล้วเหรอมันกดเล่นซ้ำเบาๆได้ไหมโอเคแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีท่านอีกรอบนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับทีนี้งานสักตัวเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับงานจิตรกรรมการเพนติ้งใช่ไหมครับคือมีลักษณะสร้างโครงสร้างด้วยเส้นแล้วก็ลงพื้นที่กว้างด้วยการระบายสีแบบผู้กันแบนหรือเข็มแบนนะครับก็เลยเครื่องสักเนี่ยมันก็เลยมีเข็ม2ลักษณะนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เบอร์นะฮะเอา2ลักษณะของรูปทรงก่อนก็คือเดินเส้นเป็นรูปทรงแบบนี้ที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงกลมนะฮะก็คือแหลมนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เบอร์นะครับเอาเป็นรูปทรงของอุปกรณ์เราก่อนลงสีเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบนนะฮะจะโค้งจะอะไรก็ยังก่อนนะครับทีนี้มาดูว่าลักษณะแบนเนี่ยเวลาที่มันเรียงตัวกันใช่ไหมครับมันเรียงเดี่ยวแบบนี้มันเรียงตัวแบบเดี่ยวแบบนี้อันนี้เราหาเหตุผลของอุปกรณ์ก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะสงสัยมันอยู่อย่างนั้นนะเราต้องศึกษาผลลัพธ์ที่เราต้องการก่อนนะครับส่วนเข็มกลมมันเป็นไงครับมันรวมกันแบบนี้มันเลยแหลมใช่ไหมครับมันคือมันใช้เข็มเล็กๆเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเอามารวมตัวกันเป็นเข็มกลมกับกระจายตัวเป็นเข็มแบนนะครับเพื่อตอบโจทย์ของอะไรครับกระจายพื้นที่ในการระบายสีแล้วเม็ดสีที่เราจะสักเนี่ยมันสักไปวางไว้ที่ชั้นไหนนะครับผิวพระร่างกายเราโดนออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับป้องกันสภาพภายนอกใช่ไหมฮะก็คือผิวพระเนี่ย 0.5 มิลเฉลี่ยแล้วนะครับที่เราสักพื้นที่ส่วนใหญ่ 0.5 มิลนะครับพื้นที่บางก็ 0.4 พื้นที่หนาก็ 2-4 มิลก็มีนะครับทีนี้ผิวกำพร้าเนี่ยเป็นเซลล์ผิวที่มันผลัดออกทุกๆ 28-40 วันหรือ1เดือนนั่นเองนะครับอันดับแรกเราวิเคราะห์แล้วว่ามันคืออะไรครับมันทำไมวันแรกสวยครบ1เดือนมันสีมันหายไปไหนเราจะสงสัยจากตัวนี้แล้วเห็นไหมฮะพันการใช้เครื่องพันการเลือกเครื่องเนี่ยคือต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราศึกษาเราควรเข้าใจแบบนี้ว่าในเมื่อผิวกำพร้าเราเนี่ยมันหนา 0.5 มิลพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับทั่วร่างกายเราเนี่ยเราจะต้องสักไปที่ผิวอะไรครับผิวแท้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 มิลนี่แหละสีสักที่เราต้องการไปวางเนี่ยมันคือผิวแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงดีถึงจะสามารถเอาสีสักเนี่ยเข้าไปสู่ชั้นผิวแท้ได้ตัดเรื่องศิลปะออกไปก่อนครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมศึกษาแบบนี้ก็คือศึกษาจากความคือผลลัพธ์มันก่อนเราค่อยวิ่งสู่ อุปกรณ์ค่อยวิ่งสู่ของวิธีการทำงานเทคนิคต่างๆใช่ไหมครับมันถึงจะแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะนะครับใช้การวิเคราะห์สงสัยไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมตัดประเด็นมาเป็นเรื่องของเข็มเดินเส้นก่อนถ้าผมบอกเครื่องไปมันก็จะได้รู้อ๋อมันทำงานแบบนี้แต่ถ้าผมบอกแบบนี้ไปอ่ะทุกคนจะสามารถพลิกแพลงแล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้ามันเกิดแบบปัญหาหน้างานใช่ไหมครับเพราะว่ามันอะไรครับมันไม่เหมือนกันทั่วร่างกายนะครับอย่างเช่นหลังมือหลังเท้าเนี่ยมันไม่ได้สักแบบรอบไฟหรืออะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดทั่วร่างกายแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะไปเจอจุดนี้สักไม่ค่อยติดเราจะพลิกแพลงนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เหตุผลของความต้องการของมันใช่ไหมครับว่าเราต้องการวางสีให้มันผ่านระดับความลึกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้ผมเลยแยกออกมาให้ก่อนในเมื่อมันมี2ลักษณะเข็มใช่ไหมครับผมจะพูดถึงตัวนี้ก่อนคือเข็มกลมที่เราใช้ในเรื่องของการสร้างโครงสร้างการเดินเส้นแล้วก็สังเกตว่าเข็มเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้มันจะมี2รูปทรงอีกนะครับในเข็มกลมก็คือ1203 RL แล้วก็1203 RS เนี่ยมันจะมีแยกออกมาเป็นแบบนี้ RL หรือ RS นะครับ12คือตัวเลขนำหน้าเนี่ยของขนาดพินเข็มแต่ละเล่มของแต่ละเล่มนะครับของแต่ละเล่มของตัวนี้1เล่มมาปึ๊บอันนี้คือขนาดนะครับส่วน03นี่คืออะไรครับจำนวนพินเข็มเบอร์12เนี่ยมันรวมกัน3เล่มเป็นรูปทรงอันนี้คือรูปทรง RL ก็จะเป็นรูปทรงที่แหลมหากันแบบนี้ส่วน RS มันจะเป็นแบบนี้คือมันตรงใช่ไหมครับทีนี้ของแหลมใช่ไหมครับเวลาเราเอาอะไรแหลมๆจิ้มมันเข้าง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์เล็กๆมันแหลมพอมันเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นมามันรวมมากขึ้นมันเป็นไงฮะพอมันรวมมากขึ้นไม่แหลมมันกลายเป็นว่ามันทื่อนั่นเลยเป็นปัญหาหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมสักติดยากจังเลยวะเข็มเบอร์ใหญ่ทำไมสักติดยากเพราะว่ามันไม่แหลมแล้วเราเอาของแหลมๆของที่มันทื่อมันรวมกันแล้วมันทื่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายคนจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอะไรครับปรับความเร็วซึ่งไปกันใหญ่เลยสีกองอยู่ตรงนี้เข็มวิ่งพาหมดมันไม่นำพาไปผมสังเกตจากอะไรครับการแทงมือทำไมแทงมือสักอยู่หมดปึ๊ก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 อยู่ค่อนข้างอยู่แบบเปอร์เซ็นต์ของเขาแต่ว่าเขาใช้เวลาดอทนานแต่เปอร์เซ็นต์การดอทหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยผมดูตานั่งดูเลยคืออยู่นะครับวางอยู่ตลอดเลยเพราะเขาไปแบบค่อนข้างไม่เร็วอุ้มสีนำพาสีเข้าไปสู่การผ่าผิวผ้าลงไปวางสู่ชั้นผิวแท้อย่างเขาเรียกว่านำพาได้ดีก็คือพาสีอุ้มสีไปวางแต่ถ้ามันเป็นความเร็วเป็นไงฮะผมลองดูแล้วฮะมันไปเร็วมากใช่ไหมครับสีมันไม่ทันได้ลงเลยผมลองปรับเบาลงติดขึ้นนะครับทีนี้แต่เครื่องต้องมีกำลังนะครับแล้วทีนี้ทำยังไงดีในเมื่อเข็มเบอร์ใหญ่เบอร์9ขึ้นไปใช่ไหมครับก็รวมคิดดูว่ามันรวมกันแล้วมันหลายเล่มมันเลยเป็นแบบทื่อๆแบบนี้ไม่แหลมละพอไม่แหลมเสร็จปุ๊บผมนึกภาพต่อเลยฮะก็ทดลองก่อนนะครับทดลองแล้วเสร็จแล้วก็ทำการบ้านเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรก่อนเหมือนกันกับทางบ้านครับไม่ต่างกันฮะคือปรับเข็มเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่บวกกับต้องทำยังไงดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราสร้างข้อสมมุติฐานข้อสงสัยมาเสร็จก่อนปุ๊บครั้งต่อไปผมทำครั้งต่อไปมันเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเข็มเบอร์ใหญ่ปุ๊บมันไม่แหลมผมทำไงฮะผมก็นึกภาพต่อเพราะว่าการนำพาของสีเนี่ยมันไม่ดีพอละใช่ไหมครับสังเกตอย่างนี้ฮะเวลาเราเข็มกลมครับเวลาเราจุ่มหมึกเข้าไปปุ๊บแล้วเราส่องดูในกระบอกเนี้ยมันจะเห็นโพรงอยู่แล้วสีมันไปอยู่แบบไหนใช่ไหมฮะสีมันไปเก็บตรงไหนแต่ทำไมสักมันมีสีออกมามันเก็บตรงนี้ฮะนี่คือกระบอกเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยแต่ในกระบอกมีรูใช่ไหมฮะการเก็บสีของเข็มกลมมันเลยกลายเป็นยังไงฮะไว้ตรงนี้ไว้ตรงเข็มแทงมือเขาไม่มีกระบอกไงใช่ไหมฮะไม่มีกระบอกเข็มนะครับแทงมือเพราะว่าเขาอุ้มอยู่ตรงนี้เหมือนกันอุ้มอยู่แม้กระทั่งเชือกที่เขาพันเลยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นกระบอกเนี่ยเป็นตัวในเรื่องของการบล็อกให้เข็มมันนิ่งแต่มันไม่ได้ช่วยอุ้มสีสำหรับเข็มกลมเลยผมเลยมองว่าถ้าเป็นตะก่อนนะครับเครื่องยังไม่มีกำลังมากใช่ไหมครับพอไปเจอเข็มเบอร์ใหญ่ๆหรือต้องการใช้เส้นเบอร์ใหญ่ๆเขาทำไงฮะเขาใช้เข็มพวกนี้มันแทงไม่เข้าไม่มีกำลังเครื่องที่มันแปลงเองดัดเองอะไรพวกนี้แต่ก่อนไม่มีอุปกรณ์ที่ให้ตัวเลือกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับมีหลากหลายแต่ก่อนก็จะเป็นเครื่องที่เขาโมว่างหรือแต่งขึ้นเข้าไปบ้างพอเจองานเส้นใหญ่ๆเขาทำไงฮะ RS เนี่ยฮะ RS มันไม่แหลมอย่างนี้ครับมันไม่แหลมรวมกันมันแหลมกระจายใช่ไหมฮะมันแหลมกระจายก็คือเหมือนเข็มแบนแหละแต่ว่ามันกระจายกันออกมันทำให้การปักเนื้อเข้าไปเนี่ยง่ายขึ้นแต่ทีนี้มันจะมีเส้นไม่เต็มใช่ไหมครับเขาต้องเฉียงทดเพื่อเอาล่องเข็มการเอียงเนี่ยมันปิดแนวเส้นใช่ไหมครับแต่ก่อนเครื่องไม่มีกำลังมากนะครับต้องใช้วิธีการใช้เข็ม RS เบอร์9 RS ก็แทบเท่าเบอร์13เบอร์15ได้เลยใช่ไหมครับมันกระจายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์เป็นเข็มเบอร์เล็กทั่วไปเนี่ยมันเป็นไงมันสักได้อยู่แล้วเพราะมันแหลมเราก็ตั้งเครื่องยังไงก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะแหลมๆแล้วก็ปักเข้าไปง่ายแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นไปเบอร์9เบอร์11เบอร์อะไรเริ่มจะมีปัญหาละมีบ้างไม่มีบ้างอยู่ที่การขึงหนังด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องดีให้ตายยังไงแทงไม่เข้าเท่านั้นใช่ไหมครับมันก็คือหนังเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อป้องกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมมาแก้ทางด้วยวิธีนี้อ่ะเวลาที่เข็มกลมเนี่ยเห็นไหมฮะพูดถึงอุปกรณ์เราก็ต้องรู้จักว่าเอาไปทำงานแบบไหนเปิดเพลงอีกแล้วน้ำมูกก็ทำได้เห็นนะผมก็ต้องนึกภาพละแก้ทางถ้าเข้าใจแบบนี้เราจะเลิกว่ายี่ห้อไหนมันอะไรยังไงนะครับเราจะเริ่มบอกอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้นะมันคือต้องแก้ทางกันใช่ไหมครับเครื่องตัวเดียวกันเรายังมีสักตรงไหนติดบ้างตรงไหนไม่อย่าลืมนะครับว่างานศิลปะทุกชนิดต่อให้เก่งระดับโลกแค่ไหนมันยังต้องมีงานที่ตรงยากเขายังต้องมีความยากอยู่กับงานเขาไม่ง่ายสบายตลอดทุกงานนะครับนักฟุตบอลระดับโลกก็ยังมีจุดยากจุดเก่งจุดไม่ถนัดใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังต้องแก้ทางมันได้เหมือนกันครับศิลปะต้องมีแก้ทางนะครับในบางจุดที่เราว่าเราไม่ถนัดเราเป็นมือหนึ่งของโลกก็จริงแต่เราก็มีจุดที่มันยังยากกับเราเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจรูปแบบนี้เพื่อเป็นการพลิกแพลงแก้ปัญหานะครับผมใช้วิธีนี้เวลาที่เข็มกลมใช่ไหมครับในเมื่อสีมันไม่ได้อุ้มอยู่ตรงกระบอกผมทำไงฮะสีควรจะเหลวหรือเหนียวขึ้นสำหรับผมนะผมมองว่าการอุ้มพาสีเนี่ยมันจะต้องอุ้มไปให้มันซับเข้าไปได้มากขึ้นผมเคยใช้สีตัวเดียวกันนะครับฝาเดียวกันแต่ใช้เข็มคนละขนาดเบอร์เล็กมันง่ายนะครับสำหรับสีผมใช้สีดำออกมาผสมมิกซ์2 หยดนี่2 หยดเสร็จปุ๊บใช้เข็ม2ขนาดเข็มแหลมกับเข็มใหญ่เริ่มทื่อแล้วนะครับเป็นไงฮะเข็มเล็กไม่มีปัญหาแต่พอเข็มเบอร์ใหญ่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าการอุ้มหมึกมันไม่ค่อยอุ้มละทำไงครับถ้าผมเพิ่มมิกเข้าไปอีก2เป็น6 หยดตัวนี้จะเริ่มอุ้มหมึกได้มากขึ้นมันเริ่มเข้าไปได้มากขึ้นเพราะว่ามันเหลวแล้วก็บวกกับการที่เข้าไปในซอกแล้วไหลมันเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยลองสังเกตครับเดินเส้นน้ำหรือเส้นอ่อนเนี่ยถ้าใช้เบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างนำพาติดง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นเราควรจะเพิ่มให้สีมันเป็นไงฮะให้มันเหลวหน่อยเพื่อให้มันแบบนำพาในเรื่องของการแบบอุ้มแล้ววางง่ายๆนะครับบางทีมันไม่เข้าซอกเลยคือเหนียวๆลองสักสีดำเพียวๆเหนียวๆดูฮะเข็มเล็กสักง่ายแต่เข็มเบอร์ใหญ่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันการอุ้มสีของมันอ่ะมันเข้าไปยากเหมือนพวกกันใช่ไหมมันเหนียวไปมันเลยไม่เข้าซอกเข้าอะไรไปกับเข็มมากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลองทำให้มันแบบจากที่เราใช้มิกผสม2 หยดลองเพิ่มเป็น4 หยดดูครับแล้วก็หรือ6 หยดก็ได้แล้วแต่น้ำหนักสีที่เราจะไปวางใช่ไหมครับแต่ที่แน่เพื่อต้องการให้มันอุ้มไปกับตัวเข็มมันเองนะครับข้อที่1ที่ผมแก้ทางมันด้วยวิธีการนี่คือการใช้สีผสมกับมิกนะครับทีนี้ตอนนี้เครื่องเยอะมากแก๊สโดยอัตวัดรวมกันเลยครับโตนะครับผมโตทักมากอ๋อกระเป๋าเปิดมาคือสามารถเปิดร้านได้4ช่างครับเราจะแก้ทางอย่างนี้ครับมันสักไม่ติดปัญหาของเราไม่สนใจเครื่องเราสนใจว่าทำไงให้มันติดใช่ไหมฮะ ผมก็เลยว่าอุปกรณ์เนี่ยเหมือนเราอะเราไม่รู้หรอกว่าต้องใช้แบรนด์ไหนขอแค่มันใช้แล้วมันติดนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเครื่องมีกำลังอะทุกแบรนด์อะมันก็สักได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็มีเจอจุดยากจุดพื้นที่ผิวหนังจุดที่เราไม่ถนัดก็มีเพราะนั้นเราต้องแก้ทางมีนะครับหน้าท้องไงสักยังไงก็ไม่ติดมันต้องแก้ทางแบบอย่างเงี้ยล้มเฉียงอย่างเงี้ยแล้วเดินตามอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นจุดที่เราไม่ถนัดหรืออะไรพวกนี้จุดยากทีนี้ทำไงดีให้มันสม่ำเสมอให้มันคือถ้าเราเข้าใจอุปกรณ์เข้าใจวิธีการทำงานว่าเฮ้ยมันต้องแก้ทางแบบนี้นะเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยฮะพลิกแพงกันอย่างเงี้ยการพลิกแพงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อให้ตายซื้อแพงมาแต่เราไปเจอจุดหรือว่าไปเจอรูปแบบที่มันหน้างานจริงเนาะมันต้องเข้าใจพวกอย่างเงี้ยมันจะแก้ทางกันได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับก็คือเข็มกลมเนี่ยเข็มเบอร์3ถึงเบอร์9มันเล็กพอมันเล็กเสร็จเป็นไงครับจิ้มเข้าง่ายมันปักง่ายเอามือจิ้มเบาๆก็ได้นะครับมันก็เครื่องอะไรก็ค่อนข้างแทงเข้าไปได้ง่ายแต่ถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นไปล่ะมันไม่แหลมมันทื่อใช่ไหมครับพอมันทื่อทำไงฮะมันไม่ได้เก็บสีตรงกระบอกลองส่องดูก็ได้ครับมันไม่ได้คาแบบอยู่ในกระบอกในรูกระบอกมันก็เห็นเข็มเหมือนเดิมมันอุ้มสีอยู่ในตัวซอกเข็มมันเองเพราะฉะนั้นถ้าผมทำเป็นสีเหนียวล่ะมันไม่เข้าไปในซอกใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าติดขีดใดขีดหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าผมเพิ่มมิดเข้าไปให้มันเหลวกว่านี้นิดนึงเป็นไงฮะมันจะเริ่มอุ้มสีเหมือนผู้กันใหญ่ลูกอุ้มสีได้มากขึ้นการเต็มของตัวหน้าเข็มของมันที่ลงไปเนี่ยมันก็กระจายตัวได้ดีใช่ไหมครับข้อที่1ก็คือความข้นเหลวก็ช่วยในเรื่องของแก้ทางงานเดินเส้นเข็มเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กใช่ไหมครับแต่ถ้าเบอร์เล็กไปเหลวมากเป็นไงฮะมันเหลวไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหนียวกว่าส่วนเบอร์ใหญ่เป็นไงฮะน่าจะเหลวลงหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าไปสู่ซอกแล้วเราก็ลองสักดูเพราะว่าปกติเราเดินเส้นน้ำเส้นอ่อนอ่ะมันจะเห็นสีมันติดง่ายใช่ไหมครับเพราะว่ามันเข้าได้ดีอุ้มได้ดีนะครับอันนี้คือแล้ว RS ล่ะก็ RS ก็ใช้เหมือนกันเพราะว่า RS มันกระจายกันอยู่มันเลยเป็นไงครับมันแหลมใครแหลมมันก็สมัยก่อนหรือตะก่อนเขาก็ใช้พวกอย่างเงี้ยแก้ทางเข็มเบอร์ใหญ่ๆใช่ไหมครับทีนี้ปัจจุบันมีเครื่องให้เลือกมากมายแล้วก็ต้องสามารถพลิกแพงแต่จะพลิกแพงได้ก็ต้องเข้าใจหลักของผิวหนังใช่ไหมครับที่เราต้องการวางไปเนี่ยก็คือผิวแท้นะครับผิวแท้เนี่ยผิวผ้าเราวางเรารู้แล้วเมื่อกี้28ถึง40 วันผัดออกใช่ไหมครับเราจึงต้องการวางสีไปที่ชั้นผิวแท้เนี่ยชั้นผิวแท้แล้วเราจะวางไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่อย่างผมอย่างนี้ฮะอยู่ที่ความเฉียบขาดของการวางครับผมแนะนำเลยว่ากะ1 มิลให้ได้แล้วคุณจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจง่ายมากคือหลายคนกะไม่ได้ว่า1 มิลมันเท่าไหร่ขอบเหรียญบาท1 บาทนะครับมันจะเท่ากับ1 มิลขอบเหรียญ2 บาท 1.2 ขอบเหรียญ5 บาทเนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.8 ประมาณนี้ขอบเหรียญ10เนี่ยประมาณ2 บาทนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมิลมันบางไงฮะเราต้องเข้าใจตัวนี้เราต้องรู้เฮ้ยนี่มันคือ1 มิลแล้วนี่มันคือ 1.5 แล้วนี่มันคือเท่าไหร่แล้วไม่งั้นถ้าเรากะมันก็ยังคือแล้วเราทำงานมิลต่อมิลนะครับมันค่อนข้างต้องแบบให้มันใกล้เคียงมากบางคน2 มิลบางคนแต่มันคือ4 มิลของความเป็นจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้าใจมิลน่ะคือสิ่งสำคัญด้วยนะครับทีนี้การเดินเส้นส่วนใหญ่แล้วเดินเส้นน่ะมันลากทีเดียวให้เฉียบแบบนี้ใช่ไหมครับถึงซ้ำเส้นยังไงมันต้องทุกเส้นที่ลากไปเนี่ยมันต้องอยู่ใช่ไหมครับจะอยู่แบบเอาไลน์หรืออยู่แบบน้ำหนักหรือว่าอยู่แบบเต็มแน่นเนียนเท่ากันเนี่ยคือมันไม่ค่อยมันไม่ได้แบบนี้เหมือนลงสีใช่ไหมครับแล้วเราเดินเส้นเราไม่ค่อยทำแบบนี้อยู่แล้วเราจะเป็นลากปุ๊บแล้วก็ถึงจะซ้ำให้มันฟุ้งหรืออะไรแล้วก็กลับมาแต่ว่าอารมณ์ของการติดของมันอ่ะมันยังต้องอยู่ใช่ไหมครับในเรื่องของการลากแต่ละ1 ครั้งทีนี้มันเลยมิลเป็นบางนะครับเป็นไงฮะมันก็ต้องแทงเข้าไปสู่แบบชั้นผิวแท้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ 1.2 ถึง 1.5 ทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะไม่งั้นผมพูดเรื่องเครื่องไปมันเท่านั้นครับแต่ถ้าพูดแบบนี้ทางบ้านกลับไปมันจะนึกภาพออกว่าโอ้เครื่องที่บ้านกูก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะเครื่องนี้มันก็พลิกแพงแบบนี้ได้เวลาจะไปเลือกซื้อก็อ๋อนี่พี่แบบนี้ได้ไม่งั้นมันจะได้รู้ยี่ห้อนะครับแต่ไม่รู้ว่าพลิกแพงยังไงเพราะปัญหาพวกนี้มันต้องเจอหน้างานใช่ไหมครับความเป็นจริงแล้วมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้เก่งยังไงก็ต้องมีความยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานเดินเส้น เราสักไปที่ความลึก 1.2 ถึง 1.5 มิลเนี่ยสักไปตรงๆมันก็เข้ายากเฉียงนิดนึงดีกว่านะครับเพราะอะไรเหมือนเราเฉือนหมูใช่ไหมเราสับเนี้ยสับเนี่ยต้องใช้แรงมากแต่ถ้าเฉือนเนี้ยมันเฉือนเข้าง่ายกว่าใช่ไหมครับเฉือนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเอียงหน่อยนะครับเอียงประมาณ60ถึง80องศาประมาณเนี้ยกับผิวหนังนะเอียงกับผิวหนังนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเข็มรอยเข็มจมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่ถ้าพื้นที่แคบเล็กดีเทลเหมือนอักขระเหมือนฟอนต์อะไรพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นเข็มรอยไม่งั้นบังเลอะหมดแต่ถ้าเป็นพื้นที่กว้างเข็มรอยไม่ได้ผลละหนังกระเพื่อมต้องเป็นไงครับเข็มจมแต่ระยะความลึกเรายังต้องการเท่าเดิมเฉลี่ยที่1มิล 1.2 1.5 ประมาณนี้คือขอบเหรียญบาทขอบเหรียญ5ถามว่าสักลงไปลึกได้มันลึกไปสักบางติดไหมติดเพราะฉะนั้นบางดีกว่าใช่ไหมครับกลไกการผัดมันต่างกันนะครับส่วนมันนูนเพราะอะไรก็นูนเพราะสีฮะเพราะฉะนั้นเห็นนะผมพูดเรื่องเข็มกลมมันถึงจะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้นะครับว่าเราต้องใช้สิ่งที่เราคำนึงถึงคืออะไรใช่ไหมครับแก้ทางละผมคำนึงถึงกำลังอันดับแรกผมคำนึงถึงกำลังถ้าเครื่องมีกำลังปุ๊บผมไม่กลัวเลยว่าตัวไหนใช่ไหมฮะจะตีสั้นตียาวผมจะนึกภาพว่านี่ตัวนี้การไปกลับการแทงไปกลับแบบนี้ในเมื่อเครื่องมีกำลังแล้วยกตัวอย่างเช่นเครื่องโรตารี่เครื่องไดเล็กตัวหลักร้อย600 700 800เนี่ยมันมีกำลังคือเอาปากกาหรืออะไรไปแตะมันอ่ะมันไม่ดับมันดันสู้ตลอดแต่ระบบคอยถ้าตัวหลักถูกแบบนั้นอ่ะก็มันทำงานด้วยสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับเมื่อเอามือไปตักคือเราปรับไฟเบาไม่มีกำลังเลยลองเอาเครื่อง2ตัวนี้มาวางข้างกันนะครับราคาเดียวกันคือโรตารี่เนี่ยใช้ไฟอยู่5เนี่ยมีกำลังนะครับติดแต่คอยนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันไม่มีกำลังมันต้อง8 9เลยถ้าเป็นเครื่องแบบธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับซึ่งเราไม่ต้องการความเร็วฮะเราต้องการกำลังอย่างที่ผมว่ายิ่งสักเข็มเบยใหญ่ยิ่งมีปัญหานะครับทีนี้ขนาดสักเครื่องผมยังไปยากเลยฮะแทงมือนี่โอ้โหอีกนานเลยฮะขนาดเครื่องยังติดบ้างไม่ติดบ้างเลยแล้วการตีเข็มไปกลับเป็นไงฮะของเรามีอยู่ก็จะเป็นครูภูมิกับครูหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาสอนแทงมือนะเขามาสายแทงมืออยู่แล้วเขาจะเปิดหลังปีใหม่เนี่ยฮะมกราเนี่ยประมาณวันที่20นะครับเขาจะเปิดแทงมือครูภูมิเขาสั่งได้2อย่างนะครับทั้งแทงมือทั้งแทงเครื่องทีนี้มาดูการตีไปกลับของเข็มใช่ไหมฮะว่ามันมีในท้องตลาดมีแค่แบบนี้ก็คือไปสั้นกับไปยาวสังเกตที่เขาถ้าเป็นไดเรกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเขาจะมี2มิล 2.5 3มิล 4มิล 4.5 ใช่ไหมครับแล้วเดินเส้นมันต้องการกี่มิลนะครับเดินเส้นด้วยการที่มันไม่ค่อยฝนไปกลับแบบนี้ใช่ไหมครับเราลากทีเดียวให้เฉียบขาดแบบนี้ส่วนไปกลับบางทีช่างเขาตั้งใจให้มันเอาลายนะครับถ้าผมใช้เข็มตียาว 2.5 ขึ้นไปมันแบ่งคนละครึ่งเลยการวางสีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมมันห่างเพราะมันยาวใช้ไฟเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นเข็มตีสั้นมันจะไปแบบนี้ใช่ไหมไฟเท่ากันถ้าแบบนี้แก้ปัญหาได้ยังไงครับเพิ่มเร็วขึ้นเราไม่ได้ต้องการความเร็วเหมือนแทงมือใช่ไหมครับหลังมือหลังเท้าเนี่ยไม่ติดเลยถ้าเพิ่มความเร็วต้องปรับเบาแต่มีกำลังที่หนักหน่วงครับสอนออนไลน์เท่าไหร่ครับ8,500ใช่ไหมครับออนไลน์มันมี15คลิปแบบนี้แหละเจาะทีละอย่าง15คลิปพร้อมแบบฝึกหัดนะครับมันจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกส่งงานผ่านไลน์กลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดแล้วว่าใช้ไฟเท่ากันแต่เข็มการไปตีกับลักษณะสั้นเนี่ยเป็นไงครับมันวางสีได้แน่นกว่านี่ก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ต้องใช้ไฟแรงละมันก็ไม่กระจุยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เครื่องไหนล่ะไม่รู้ละว่าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนสนใจอย่างนี้แล้วว่าขอแค่มันตีสั้นได้ถามว่าตียาวได้ไหมได้เราก็ต้องเดินช้าลงเพื่อให้มันเป็นไงฮะให้มันวางไม่สีแบบนี้เราไม่อยากต้องการเพิ่มความเร็วใช่ไหมเราก็ทำไงลดรอบมือให้ช้าลงแล้วมันก็ทำงานได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ถ้ามีกำลังผมเลยว่ามันแก้ทางกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยโรตารี่เพนเพนนี้ผมแยกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเพนเนี่ยมันต้องใช้กำลังที่ค่อนข้างมากนะครับคอยกับไดเรกกับโรตารี่เราจะเจอในท้องตลาดบ่อยใช่ไหมครับราคามันหลักไม่สูงสำหรับคนเริ่มต้นนะครับส่วนคนที่ช่างที่มีประสบการณ์แล้วเขาเลือกเพื่อความคล่องตัวในเรื่องความถนัดแล้วใช่ไหมครับของเราเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มกับเครื่องอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราซื้อโรตารี่ซื้อไดเรกมาแล้วทำไงอ่ะคุณสมบัติของเดี๋ยวค่อยแยกเครื่องนะฮะของโรตารี่ของไดเรกของคอยของเพนน่ะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้ผมให้ดูเรื่องของความต้องการก่อนของการทำงานระหว่างเดินเส้นและก็ลงสีใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเครื่องมันจะลิดลงมาแล้วเราก็ไปเลือกจูนปรับเข้าไปได้นะครับสอนออนไลน์มีใบรับรองไหมครับก็ต้องมาสอบใช่ใช่เพราะว่าใบพวกนี้สำหรับตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าต้องมาดูในเรื่องของการระบบเซฟตี้ใช่ไหมฮะมันต้องขั้นตอนในการสอบเซฟตี้อย่างเช่นการเขียนประวัติใบคอนซัลท์การสักวิธีการทำงานการสักการอะไรต่างๆเนี้ยมันเลยต้องมาที่นี่อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ไงครับเขาก็เปิดอบรมไงฮะเราก็เหมือนกับว่าสามารถทำงานได้แล้วเสร็จก็อบรมกับสาธาใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามีทั่วทุกจังหวัดหรือเปล่าแต่ที่แน่เราสามารถติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้แล้วนะครับเขาเปิดในเรื่องของการอบรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายละ1วันใช่ไหมฮะที่เขาจัดไปนะที่มีใบอะไรพวกนี้นะฮะแต่มันก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นเราอบรมไปแล้วมันเป็นดาบสองคมแต่ไม่เคยสักแต่ไปอบรมก่อนกลายเป็นไงครับมันก็ฟ้องได้ในเรื่องของกระบวนการการทำงานใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้กระบวนการการทำงานมันก็ยังต้องสำคัญอยู่คือเราต้องรู้ว่ามันทำงานแบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็ไปอบรมมันก็จะส่งกันนะครับแต่ถ้าเรามีใบแต่เราไม่รู้การทำงานมันกลายเป็นว่าเราทำอาชีพนี้ไปเจอแบบปัญหามาลูกค้าไม่กล้าเข้ามาเลยนะผมก็เลยว่าศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับทีนี้งานเดินเส้นเนี่ยผมสรุปเลยว่าเครื่องมีกำลังบวกกับอะไรครับแก้ทางกันต่างๆนะครับอย่างที่ผมเอ่ยมาคนที่เข้ามาช้าก็เดี๋ยวกี่แชร์ช่วยกันแชร์นะครับแล้วค่อยกลับไปดูย้อนนะครับผมก็เลยว่ามันอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูกลางรายการเนี่ยมันจะข้ามหลายๆช็อตมานะครับเดี๋ยวลบคลิปนะครับก็จะแชร์ทีนี้สรุปคุณสมบัติของการเดินเส้นที่ต้องการเมื่อกี้ผมอธิบายเกินในเรื่องของวิธีการใช่ไหมครับมันจะนึกภาพถ้าเราเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นการนึกภาพว่าอ๋อความต้องการเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ทางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่างานเดินเส้นเนี่ยสังเกตว่าเดินเส้นเราจะใช้สีหยดติ๊ง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 ผสมมิกใช่ไหมครับมันเลยแบบสีเหลวหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอุ้มไปกับเข็มกลมได้ดีจึงใช้แค่การตีสั้นก็พอตอนฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับที่ไหนฮะที่งานที่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์มีค่าดำเนินการอยู่1,000ฮะสอบพร้อมอบรมพร้อมออกใบใช่ไหมครับทำใบอะไรพวกนี้มีมาวันเดียวเหมือนกันครับช่วงเช้าเขาจะเป็นในเรื่องของการอบรมพวกผิวหนังพวกแผลขยะติดเชื้อใช่ไหมครับต้องรู้เรื่องโรคสุ่มเสี่ยงต่อการสักใช่ไหมครับอย่างเช่นโรคเอดส์อย่างเงี้ยหลายคนก็กลัวโรคเอดส์ใช่ไหมครับแต่เข็มงานสักนะมันเป็นเข็มตันนะครับมันเอดส์เนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยนะครับก็คือ1มีปริมาณ2มีคุณภาพ3ไม่มีอากาศและเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องคำถามอย่างเช่นไปด้วยกัน10คนรถล้มปึ้ง8คนเป็นเอดไปช่วยกันอีก2คนก็เลือดออกไปช่วยกันจะติดไหมอย่างเงี้ยคำถามที่เราก็กลัวใช่ไหมครับกับอาชีพสักก็ในเมื่อมีปริมาณก็จริงแต่มีอากาศและเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงไม่มีคุณภาพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่างสักต้องกลัวคือไวรัสตับอักเสบนะครับพวกแผลแห้งก็สามารถติดกันได้ร่างกายไม่แข็งแรงพักผ่อนน้อยมีสิทธิ์แบบหนักได้อย่างนี้ใช่ไหมครับพวกอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้นะครับอย่างเช่นเลือดและน้ำเหลืองที่มันเดนออกมาอย่างเงี้ยทำยังไงดีการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ยหมอเขาจะไม่ถอนฟันหรือว่าไม่ผ่าตอนที่เรามีเลือดสูบฉีดเยอะๆนะครับไม่งั้นช็อกใช่ไหมฮะใบสอบประวัติหรือใบคอนซัลท์มันเลยสำคัญไงฮะเพราะอะไรทำไมเราสักคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็นใช่ไหมครับทำไมคนนี้เป็นแผลคนนี้ไม่เป็นอะไรพวกเนี้ยทั้งที่เราดูแลเครื่องมือเหมือนกันศาสตร์เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะคนเราไม่เหมือนกันลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับเบาหวานหายยากแต่เราบอกเหมือนกันเป็นไงครับทั่วโลก มันเลยกลายเป็นว่าคนนี้เป็นคนนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกระบวนการพวกนี้มันพลาดครั้งเดียวมันก็ใช่ไหมราคาจาก100บาทเหลือ40บาทก็แล้วลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหม30ฟรีก็มีซื้อ1แถม1อย่างเงี้ยมันมีผลไงครับเพราะฉะนั้นพวกเมืองนอกเขาสอบเลยนักเรียนก็มาเรียนแล้วก็บอกว่าที่เมืองนอกเขาก็ต้องอย่างนั้นเลยบางประเทศเฉพาะคนที่เป็นคลินิกเหมือนหมอเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ในเรื่องของระบบเซฟตี้อย่างเช่นสีอย่างเงี้ยมันมีกีซลีนใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดเกินนะเผื่อคนสนใจออนไลน์แล้วมันทำไงดีมันก็ยังต้องใช้ระบบเซฟตี้อยู่อย่างสีเรามันมีกีซลีนผสมใช่ไหมครับมันคือน้ำเชื่อมคล้ายๆน้ำเชื่อมน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวที่นำพาสีเนี่ยเกาะเข็มคำถามอาหารโอ่งมังกรเนี่ยเท่าโอ่งมังกรกับอาหารเท่าถ้วยเล็กๆอ่ะเวลาเปิดปุ๊บอากาศมันเลือกไหมครับไม่เลือกขนาดนะครับมันเข้าหมดเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะถ้าเรารู้แบบนี้เป็นไงครับเราระวังในเรื่องของทำไมสีไม่ผลิตขวดใหญ่ๆล่ะมันมีกีซลีนผสมใช่ไหมครับมันทำปฏิกิริยากับอากาศเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าใจพวกนี้นำอันนี้คือเป็นส่วนที่ไม่ต้องใช้ศิลปะมันจะช่วยมันจะใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับระบบเซฟตี้นะครับศิลปะคือความงามก็อันนั้นก็พูดถึงเรื่องการจัดวางการออกแบบองค์ประกอบอะไรต่างๆนี่ครับแต่สิ่งที่ผมพูดอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเซฟตี้ใช่ไหมครับในเรื่องของการเนี่ยกลไกผิวหนังเท่านี้มันต้องผัดออกนะครับไม่งั้นเราทำงาน2ฝึกศิลปะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเข้าใจพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นมีปัญหาเหมือนเดิมนะฮะสรุปก็คือเข็มเดินเส้นน่ะต้องการเข็มตีสั้นเครื่องมีกำลังไม่ต้องการความเร็วมากนะครับลองดูมีกำลังแล้วไม่ต้องการความเร็วมากนะครับแล้วก็ตีสั้นก็คือเฉลี่ยอยู่ที่2มิลถึง 2.5 มิลกำลังพอดีเราปักไปที่ความลึกเฉลี่ยที่1มิลถึง 1.5 มิลใช่ไหมครับเข็มลอยเท่าไหร่ก็ได้แต่ระดับความลึกยังเท่านี้อยู่ที่เราต้องการลึกมากไปติดไหมติดแต่ไม่ต้องลึกมากก็ติดนะครับแล้วก็เป็นไงฮะถ้าเราปล่อยสั้นไปเกี่ยวผิวหนังคือเข็มมันไม่ออกไม่หลุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยที่2มิลแล้วสักแล้วเหรียญ10บาท2มิลปล่อยมันทำงานจากปลายกระบอกออกมาแล้วก็เหรียญ10บาทไปวางดู2มิลนะเราสักไปครึ่งหนึ่ง1มิลครึ่งของครึ่ง 1.2 1.5 เพราะฉะนั้นผมว่าต้องกะมิลให้ได้อย่างที่ผมบอกเหรียญบาท1มิลเหรียญ2บาท 1.2 มิลเหรียญ5บาท 1.2 ไม่ใช่ 1.5 1. ไม่เกิน 1.8 มันนิดเดียวเองเหรียญ10บาทนะ2มิลนะครับเอาไม้บรรทัดแล้วกะดูเลยเราต้องการสักไปที่ความลึกเท่านี้และส่วนเข็มลอยเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่การแก้ทางหน้างานใช่ไหมครับมินิมอลก็ต้องปล่อยยาวหน่อยถ้าเป็นงานสักเส้นยาวไกลๆปล่อยยาวมันกระเพื่อมก็ต้องเป็นเข็มจมเพื่ออะไรให้ปอกเข็มมันไปบล็อกไม่ให้ผิวหนังกระเพื่อมใช่ไหมครับถ้าเจอปัญหาสักไม่ติดทำไงครับล้มเข็มลงแบบนี้แล้วสักตามนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นดีเทลในเรื่องของแก้ทางเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดถึงราคาเครื่องวันนี้นะครับผมพูดถึงความต้องการของงานที่เราต้องการสร้างมันนะถ้าเป็นอันนี้คือสรุปว่าเข็มเดินเส้นเนี่ยต้องการเข็มตีสั้นแล้วถ้าเป็นเข็มกลมเบอร์ใหญ่ขึ้นกับเบอร์เล็กมีปัญหาสักไม่ติดเนี่ยเบอร์ใหญ่ใช่ไหมครับมันยังว่าสีมันไม่ได้อุ้มอยู่ในกระบอกสีมันอุ้มอยู่ในตัวเข็มมันเองแทงมือไม่มีกระบอกให้อุ้มสีนะครับมันอยู่ในเข็มเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงครับก็ต้องสีให้มันผ่านเข้าไปในเข็มให้เยอะด้วยการทำให้มันเหลวขึ้นหน่อยให้มันเหลวหน่อยใช่ไหมฮะมันเป็นไงมันจะได้เข้าซอกเข็มจำนวนเยอะๆง่ายมันจะได้มีตัวอุ้มสีมันจะได้ไม่ต้องติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะมันไม่เข้าไปหมดเลยมันเหนียวไงใช่ไหมฮะลองทดลองอยู่บ้านก่อนสักคนจริงก็ได้ครับทดลองแบบมีเหตุผลแบบนี้ว่าเอาสีขนาดเดียวกันน่ะเข็มเบอร์เล็กเบอร์3เบอร์5เบอร์7เบอร์9เนี่ยกับเข็มเบอร์9เบอร์11เบอร์13เบอร์15มาสักดูใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สีแบบเดียวกันรอบเครื่องแบบเดียวกันผมทำแบบนั้นเลยสร้างสมมติฐานแล้วก็ทดลองแบบนั้นนะครับแล้วค่อยไปทำงานจริงประสิทธิภาพมันเลยก้าวข้ามประสบการณ์ผิดถูกใช่ไหมครับมันเลยมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่เห็นผลได้ง่ายใช่ไหมฮะมันต้องมีเหตุผลรองรับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเข็มเล็กสีมันก็ไม่ต้องเหลวมากก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนเราเข็มหมุดถ้ามันไม่มีตัวหุ้มสีเลยมันตัวหุ้มมันน้อยใช่ไหมครับเราเอามันเหนียวเกาะเข็มหน่อยแต่ถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยต้องเอามันเหลวๆหน่อยให้มันซึมผ่านเข้าไปหน่อยนะครับแล้วมันจะได้วางสีแบบปล่อยสีเข้าไปง่ายนะครับจบเรื่องเข็มกลมนะครับจบเลยทีนี้เข็มแบน ง่ายกว่าเข็มกลมละปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่เข็มกลมนะลงสีของเราเป็นแบบนี้ฮะเปิดผิวหนังยัดสีลงนะครับมีนะครับเข็มกลมเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่เราเจอปัญหายากที่สุดเนี่ยก็คือเข็มกลมนะครับเพราะมันไม่แหลมไงฮะพอเจอของไม่แหลมปุ๊บเราแก้ทางกันเราเป็นปัญหาระดับปวดหัวเลยแต่ถ้าเป็นเข็มแบนอ่ะมันแหลมใครแหลมมันใช่ไหมฮะแต่เผอิญเรายัดสีลงเป็นไงครับถ้ามันเหลวมากมันไม่ต้องเหลวมากก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันถ้าดูเข็มดีๆครับมันกระจายกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเหลวมากมันก็ไปแต่เวลาลอกมามันจางใช่ไหมครับมันจืดมันไม่มีเนื้อสีใช่ไหมฮะมันสักติดง่ายก็จริงแต่ไม่มีเนื้อสีอย่างผมนะที่อันนึงเดี๋ยวผมจะไปสู่เรื่องเครื่องละพูดไม่นานละทีนี้เรื่องเครื่องมันก็แป๊บเดียวใช่ไหมฮะมีคำถามเข็มกลมไหมฮะฟังทันไหมฮะผมคิดดูว่ามันต้องสงสัยแบบนี้มันทำเป็นรูปแบบการเรียนใช่ไหมฮะมันก็ต้องตอบโจทย์แบบนี้มาเพื่อเป็นคำตอบให้กับนักเรียนว่าแก้ทางแบบไหนไม่ได้บอกว่าเรื่องยี่ห้อเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับของคนไทยก็ฝีมือดีก็ผมก็สักได้นะครับอย่างร้านของพี่เอกนะฮะผมก็ใช้สักติดอยู่หมดเลยก็มันอยู่ที่เราต้องการใช้การทำงานแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็ไปแก้ทางอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทีนี้เข็มแบนเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามาดูกลางรายการมันจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันข้ามช็อตที่ผมอธิบายมานะฮะถ้าเป็นเข็มแบนเนี่ยด้วยที่ว่าเข็มมี2แบบกลมกับแบนทีนี้แบนเนี่ยเรามาเจาะว่าเราใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในการลงสีการทำงานของเข็มแบนเราจะเห็นส่วนใหญ่คือปั่นไปกับเปิดผิวหนังออกยัดสีลงเข้าไปให้แน่นใช่ไหมครับเครื่องมาทำงานดอทถ้าปั่นแบบนี้มันก็วางสีแน่นถ้าผมปั่นกว้างขึ้นกระจายสีออกกว้างอีกก็ยิ่งกระจายออกแล้วก็ยกเข็มฝั่งแสงเงาอ่อนมันถึงจะไม่มีรอยอันนี้คือวิธีการทำงานที่เราเจอบ่อยๆเรื่องของการทำเข็มแบนนะครับแล้วก็หน้าเข็มที่เราจะเจอมันจะมี2แบบหน้าเข็ม RM กับหน้าเข็ม RS แต่ก่อนไม่มี RM เขาใช้ RS ไม่ใช่ RM กับเข็ม M1 นะครับ RM กับ M1 อันนี้มันเป็นดีเทลไม่ใช่ถ้าเราไปทำงานจริงมันก็จะมีหลายจุดใช่ไหมครับผมพูดวันเดียวมันไม่หมดมันหมดยากผมพูดภาพรวมนะฮะ RM เนี่ยหน้าโค้งแบบนี้เวลาที่เราลงสีใช่ไหมครับถ้าเราเฉียงเข็มการอุ้มสีไปเนี่ยมันเฉียงแบบนี้เวลาเรามองสีผ่านกระจกผิวหนังเรามองแบบนี้มันทำให้เต็มเร็วแต่ถ้าเราตั้งเข็มมากเป็นไงฮะมันวางแนวดิ่งมันก็จะเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ RM กับ M1 มันทำไงแต่ก่อนไม่มี RM แล้วเขาทำได้ยังไงเขาไประดับโลกกันก็เพราะ M1 นะครับไม่มี RM เกิดขึ้นก่อนเขาใช้วิธีนี้นะครับถ้า RM ในเมื่อกลไกที่เฉียงเข็มเข้าไปปุ๊บทำให้สีซ้อนกันแล้วเต็มเร็วใช่ไหมฮะคุณสมบัติผิวหนังมันนุ่มเวลาเฉียงเข็มเสร็จปุ๊บ M1 เป็นแบบนี้บาดข้างมันเลยเป็นขีดใช่ไหมครับแต่ถ้า RM เป็นแบบนี้หน้าเต็มเพราะฉะนั้น RM จึงเหมาะกับการเฉียงส่วน M1 ต้องทำครับเหมาะกับองศาที่ค่อนข้างตั้งขึ้นประมาณอยู่ที่80องศาเนี่ยอยู่แบบนี้แต่ถ้าเป็น RM เนี่ยจะอยู่เป็นประมาณนี้45-60องศาถ้าตั้งขึ้นเป็นไงครับ RM ด้านข้างไม่โดนไปไม่กี่เล่มไม่ติดไม่นวลไม่นุ่มอีกเพราะอะไรเพราะด้านข้างไม่โดนไม่หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเฉียงกับงานกับผิวหนังตลอดส่วน M1 เป็นไงครับเฉียงไม่ได้แต่ถ้าตั้งขึ้นได้มันลงเท่ากันหมดเพราะฉะนั้น M1 เนี่ยเราเอาไม้บรรทัดหน้าตัดตรงกับหน้าโค้งดูครับถ้าเราทำเฉียงๆบาดข้างเลยแต่ถ้าเราทำตรงๆเราจะระบายได้มีไม้บรรทัดเล็กครูเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจำลองให้ดูก็ได้นะอยู่ข้างบนนั่นนะเป็นไม้บรรทัดเล็กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ M1 หน้าตัดเนี่ยเราต้องค่อนข้างตั้งขึ้นแต่ถ้าเราใช้ RM ตั้งขึ้นไม่ติดนั้นข้างเข็มเนี่ยไม่ติดมันจะติดแค่แถวๆนี้เราจึงต้องเฉียงกับงานแต่ถ้าเป็น M1 เนี่ยเฉียงปุ๊บด้านกลางไม่ติดมันจะกลายเป็นว่าขีดด้านข้างเป็นแผลเป็นบาดเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างตั้งเพื่ออะไรครับพอตั้งขึ้นเสร็จปุ๊บมันลงเท่ากันหมด บวกกับอะไรครับปรับเข็มสั้นก็พอนะครับเวลาเข็นสีระยะแบบเหมือนกับว่าพื้นที่แคบพื้นที่กว้างถ้าเป็นพื้นที่กว้างเนี่ยต้องเข็นสีเข้าไปใช่ไหมครับอันนั้นมันจะเป็นดีเทลอีกนะฮะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องเครื่องนะฮะอันนี้มันจะไปอย่างอื่นเยอะละเดี๋ยวมันจะงงไงครับทางบ้านเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่างานลงสีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเข็มมันแหลมใครแหลมมันกระจายกันอยู่มันเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้เร็วมากก็ได้แต่ทีนี้การอุ้มหมึกล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเห็นไหมฮะวันเดียวครับผมว่ามาเรียนวันเดียว อันนี้ผมพยายามให้มันอยู่ในชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เกินนี้ใช่ไหมครับทีนี้สังเกตการอุ้มหมึกนั่นเราก็ต้องรู้จักเรื่องอะไรเรื่องของการมิกอีกใช่ไหมฮะการอุ้มหมึกของการทำงานก็มีผลไม่ใช่ว่าอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องมีกำลังเนี่ยแล้วมาสักเนี่ยผมสามารถทำงานได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้สนใจว่าผมจะสักเร็วหรือสักง่ายสักอะไรเงี้ยผมสนใจว่าผมสักออกมาแล้วงานมันตอบโจทย์ได้ไหมใช่ไหมครับความเร็วกับความสะดวกสบายไม่ใช่ผลลัพธ์ของผลงานศิลปะใช่ไหมครับศิลปะไม่ได้ต้องการความเร็วนะฮะศิลปะต้องการให้งานมันออกมาพูดเองว่านี่คืออารมณ์ของการสะบัดนี่คือการพุ่งการกระเด็นนะครับบางคนเขียนเป็นปีฮะถึงจะลงลายเซ็นก็มีนะครับมีจริงเพราะฉะนั้นความเร็วหรือความสะดวกสบายเนี่ยสำหรับศิลปินที่สร้างงานศิลปะเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่ตัวที่เป็นบอกผลลัพธ์ของเขาเขาเอาถ่านอยู่ในป่ามาเขียนรูปอะใช่ไหมฮะเขาก็เขียนได้เพราะฉะนั้นผมเลยว่าสิ่งที่ต้องการใช้การสร้างงานก็คืออุปกรณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการพลิกแพลงเข้าใจความสามารถความต้องการมันแล้วเราก็พลิกแพลงแก้ปัญหาเพราะระดับโลกต้องมีที่ยากต้องมีจุดยากเหมือนเดิมของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ทางกันเอานะครับทีนี้เข็มแบนเนี่ยมันแหลมใครแหลมมันเสร็จปุ๊บทำไงฮะไม่ต้องใช้รอบแรงก็ได้เพราะว่ามันก็เข้าอยู่แล้วเอามือจิ้มอย่างเงี้ยเข้าง่ายแล้วการอุ้มหมึกล่ะมันไปอุ้มกับอะไรในเมื่อส่องดูมันฮะมันไปอุ้มกับอะไรใช่ไหมครับการอุ้มหมึกนี่คือส่วนสำคัญเพราะว่าการไหลของสีมันจะได้สมูทใช่ไหมครับไล่ไปไม่ต้องจุ่มบ่อยไปแต่เข็มบ้างการเช็ดก็ยังทำให้มันระบมใช่ไหมครับบางทีเราจุ่มหมึกไม่สม่ำเสมอหรือการสมูทการไหลลื่นของหมึกใช่ไหมฮะมันเลยทำให้เราเช็ดบ่อยไม่ต้องสักครับเอากระดาษทิชชู่เช็ดไปเรื่อยๆเจ็บละตัวร้อนเลยนะครับร้านนี้มีแผลด้วยเป็นไงฮะมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราสักทำไมเราได้นิดเดียวได้ไม่นานมันมีผลกันหมดเลยในเรื่องของการควบคุมหมึกพื้นที่ตรงนี้การไหลการอุ้มหมึกการแก้ทางองศาใช่ไหมครับมันอันนั้นจะเป็นดีเทลเนี่ยผมพูดภาพรวมนะฮะแล้วก็เป็นไงฮะการเฉียงเข็มเนี่ยสไลด์มันทำให้สีซ้อนส่วนการตั้งตรงเนี่ยมันทำให้สีวางลักษณะแนวดิ่งเข็มแม็กวางแนวดิ่งเขาก็เป็นไงรอบเร็วได้เพราะเขาใช้เข็มปล่อยสั้นไม่ลงไปขุดลึกแต่ถ้าเป็น RM เป็นไงครับปล่อยสั้นขอบข้างไม่โดนต้องปล่อย2มิลขอบเหรียญ10ใช่ไหมฮะแล้วเฉียงเข็มมันจะถึงทดกันเท่ากับความลึกจากผิวภายนอกมาสู่ชั้นผิวแทนไม่เกิน1มิลเฉลี่ยที่1มิลคือขอบเหรียญบาทนะครับความลึกลงไปสู่การงานสีนักเรียนเคยถามผมว่าครูผมสักลงไปลึกกว่านี้ได้ไหมได้สักลงไปลึกได้ติดเหมือนกันกลไกการผัดนะครับมันต้องผัดออกเยอะข้อที่1ข้อที่2เป็นไงครับเวลาเรามองสีเรามองผ่านกระจกผิวหนังถ้าเราไปลึกสีมันก็ติดแต่สีมันก็ไม่ค่อยสดใช่ไหมฮะมันมองผ่านผิวหนังที่หนาขึ้นแต่ถ้าเราวางบางเป็นไงครับมันก็สว่างใสใช่ไหมฮะถามว่าสักบางก็ติดแบบนี้กับสักหนาก็ติดเลือกได้ก็ต้องเลือกบางใช่ไหมครับมันกลไกผัดบวกกับกลไกเห็นสีเนี่ยมันดีกว่าผลลัพธ์มันดีกว่าใช่ไหมฮะแบบนี้ก็ไม่ผิดแต่เพียงแค่ถ้าดูแล้วคำตอบสำหรับผมว่าอันเนี้ยมันโอเคกว่านะฮะแล้วก็การอุ้มสีมันเลยพันสู่ของการตั้งเข็มอย่างที่ผมว่านะเข็มมันมีแค่ตีสั้นกับตียาว2มิลที่เขาตั้งมาถ้าเป็นไดเรก2มิล 2.5 3มิล 3.5 4มิลอะไรพวกนี้นะครับมันคือการไปกลับทีนี้สโตกที่มันตีแบบเนี้ยมันหมายถึงว่าการอุ้มสีใช่ไหมครับการอุ้มสีมันด้วยถ้าเป็นเข็มแบนเรามาใช้ลงสีใช่ไหมครับถ้าเราใช้สโตกที่มันตีสั้นเป็นไงฮะถ้าเจอสีเหนียวๆมากใช่ไหมครับมันจะกองกันอยู่ตรงซอกเข็มเนี่ยผมเขียนแบบนี้ เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะมีไลฟ์ที่ผมเคยสาธิตอยู่เรื่องของการทำงานของสีใช่ไหมครับที่ผมว่าเอาเครื่องจุ่มสีเข้าไปแล้วก็เขย่าสีไม่ออกใช่ไหมครับแต่สัตว์มีสีเฉยๆมันมีไลฟ์หนึ่งอยู่นะครับที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของการเชื่อมสีนะฮะมันเป็นอย่างนั้นก็คือการกลไกของการตีเข็มมันเนี่ยนี่คือกระบอกนะครับกระบอกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เข็มเวลานั้นเราก็ต้องงอลงเพราะว่าการอุ้มหมึกเนี่ยฮะมันก็ต้องงอลงแบบนี้หน่อยอันนี้คือการงอเข็มการงอของเข็มเพื่ออะไรครับนี่คือกระบอกนะครับอันนี้ผมวาดภาพตัดคือสีเนี่ยมันจะไปอุ้มอยู่ลักษณะแบบแถวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นการตีไปกับสโตกที่มันยาวใช่ไหมครับบวกกับการที่เข็มมันกระจายกันอยู่มันแหลมอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันจะไปรีดเอาสีอยู่ในกระบอกนะฮะออกมาสู่ผิวหนังและยัดกลับไปเอาใหม่กลไกของมันจะอยู่แบบเนี้ยถ้าเราตีสั้นไปกับสั้นเป็นไงฮะสีมันจะกองอยู่แถวนี้เยอะมันต้องเหลวของเหลวมันถึงจะไหลสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับมันต้องเหลวมากรอบค่อนข้างเร็วเพื่ออะไรครับให้มันวางเม็ดสีดอทดอทเพราะเครื่องทำงานดอทใช่ไหมครับให้มันแน่นๆเครื่องคอยพวกนี้มันก็เลยค่อนข้างต้องเร็วใช่ไหมครับปึ๊บให้มันเหลวสีมันต้องเหลวไม่งั้นสีมันไม่มานะครับมันก็จะอยู่ในซอกเข็มค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็สักพักหนึ่งแข็งละเพราะว่าอะไรสีมันมีส่วนผสมของกีซาลีนใช่ไหมครับลองเทสีทิ้งไว้ดูนะครับในห้องแอร์เย็นเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นขอบเหนียวละเพราะแอคเชียลแอลกอฮอล์ขับบวกกับกีซาลีนตัวนำพาให้มันเกาะเข็มมันทำปฏิกิริยากับอากาศนักเรียนเคยถามผมว่าครูผสมมิกเข้าไปเชดดิ้งสีไม่เสียเหรอไม่ฮะเพราะสีมันเป็นพิกเมนต์ตากแดดไว้เป็นไงครับมันเหลือแต่ผงมันเลยนูนเพราะอะไรครับนูนเพราะผงเพราะสีสันมันเป็นพิกเมนต์ถ้าเป็นหมึกปิ้นมันจะระเหยไปกับอากาศใช่ไหมครับเหลือแต่คราบนะฮะมันก็เลยพันกันเขาก็เลยผสมกีซาลีนสีเหนียวดีกว่าหรือสีเหลวดีกว่าถ้าเป็นผมเลือกซื้อสีเหนียวควบคุมเหลวได้แต่ถ้าผมซื้อสีเหลวที่มันหยดติ้งๆควบคุมเหนียวไม่ได้อันผมก็เลยว่าซื้อหนึ่งได้สองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเข็มกลไกที่ตีสั้นผมก็สามารถทำงานได้ด้วยการแก้ทางฮะผมก็เพิ่มให้มันเหลวของเหลวจะได้ไหลไปสู่ที่ต่ำง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้ามันก็ต้องบดเยอะสับเยอะเพื่อวัดวางเม็ดสีใช่ไหมครับให้มันแบบแน่นๆแต่ถ้าเป็นลักษณะสีเหนียวแสดงว่าพิกเมนต์มันเยอะมันนำพาแล้วเกาะปึ๊กวางปึ๊กวางใช่ไหมครับมันอัดมันก็เลยทำให้แบบความแน่นของมันมันเต็มเร็วใช่ไหมฮะผมก็เลยว่ามันอยู่ที่การแก้ทางแล้วนะครับทุกเครื่องสามารถเดินเส้นและลงสีได้ใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ทางกับหน้างานตรงนั้นประมาณยังไงถ้าเจอหน้าท้องแบบไหนสไลด์พื้นที่แคบพื้นที่กว้างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นงานลงสีไม่ความเร็วของเครื่องเนี่ยมันควรจะเบากว่าเดินเส้นเพราะว่าอะไรครับเข็มมันแหลมใครแหลมมันนะครับไม่ต้องเร็วเท่ากับเดินเส้นก็ได้นะครับมันจะได้แบบวางเม็ดสีแน่นๆอยู่ทีเดียวนะฮะความเร็วกับรอบมือยังสัมพันธ์กันนะครับทีนี้มีคำถามไหมครับเข็มกลมเข็มแบนผมจะพูดถึงเครื่องละมีใครงงไหมครับผมว่างงทั้งคณะเลยมันวันเดียวฮะสุดท้ายมาดูเครื่องแล้วก็จบแล้วนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเอาไปใช้อะไรใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเดิมซื้อตัวแพงๆมาแต่เราไม่ใช้อย่างที่ผมว่านะมันเก่งระดับโลกไงเขาก็ต้องมีจุดยากของเขาอยู่แล้วนะครับเครื่องแบ่งออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมาดูแบบนี้ว่างานเดินเส้นกับงานลงสีสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องการกลไกของมันที่แทงลงไปมีแค่2กลไกก็คือ1กลไกที่ไม่มีสปริงซอฟต์ผิว2กลไกที่มีสปริงซอฟต์ผิวไม่รู้แหละว่าจะอยู่ที่เครื่องหรืออยู่ที่เข็มถ้าอยู่ที่เข็มก็คือเข็มฮอกใช่ไหมครับกลไกแบบนี้เวลาที่วางเม็ดสีเป็นไงฮะสูงๆต่ำๆมีนต่อมีนมันบางแต่ถ้าเป็นกลไกที่มีสปริงซอฟต์ผิวเป็นไงฮะสปริงทำงานแทน การวางเม็ดสีก็ราบเรียบทั้งเดินเส้นและลงสีนะครับกลไกแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้ามีมากอย่างเช่นเครื่องนี้ไม่มีสปริงซอฟต์ผิวก็ต้องใช้เข็มฮอกใช่ไหมครับเพราะเข็มฮอกมีสปริงซอฟต์ผิวแต่ถ้าเครื่องคอยนี้มีสปริงซอฟต์ผิวแล้วใช้เข็มฮอกอีกมันต้องใช้กำลังที่แรงขึ้นใช่ไหมครับเราไม่ต้องการความเร็วเราต้องการความหนักหน่วงเห็นไหมมันก็หลวมอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีหนึ่งกลไกในเรื่องของการซอฟต์ผิวดีที่สุดใช่ไหมครับมันอย่างเดินเส้นเขาต้องการกลไกซอฟต์ผิวแต่มันแข็งหน่อยหนักหน่วงหน่อยเพื่อจะได้กระแทกแน่นๆต้องการความหนักหน่วงเข้าไปใช่ไหมครับถ้าลงสีเนี่ยเป็นไงฮะมันต้องการความซอฟต์หน่อยเพราะว่าอะไรเข็มมันกระจายกันอยู่แล้วก็ค่อนข้างนุ่มปักเข้าง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่แน่กลไกแบบนี้มันทำให้เราทำงานค่อนข้างวางเม็ดสีระดับราบเรียบได้ดีใช่ไหมครับเพราะอะไรมันไปช่วยในเรื่องการซอฟต์ลงแต่ถ้าเป็นแบบนี้จักรยานครับตกหลุมปึกลึกๆเลยตื้นๆเลยมันเป็นแบบไม่มีซอฟต์ผิวใช่ไหมครับแล้วบินต่อมีบางๆอายุการใช้งานเครื่องสับกับ power supply นานแค่ไหนครับมันอยู่ที่ช่างนะอย่างผมเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่ตัวไหนนะเนี่ยครูขอหนึ่งนะอันนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับ3 ปีแล้วเนี่ยหรือผมไม่ค่อยใช้มันหรือยังไงก็ไม่รู้ผมว่าการดูแลการเก็บรักษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของดีของไม่ดีเป็นไงมองเหมือนสายยางฉีดน้ำฮะถ้าสายยางรั่วเป็นไงฮะสายยางน้ำมันไหลตลอดเปิดน้ำระยะน้ำเท่ากันใช่ไหมความเร็วความแรงของน้ำสายยางที่มันรั่วอยู่มันก็เป็นไงครับไหลแบบเนี้ยอันนี้คือท่อน้ำท่อหนึ่งมีรูแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไหลแบบนี้ใช่ไหมครับแต่น้ำเปิดเท่ากันตลอดแต่การไหลมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าท่อหนึ่งมันไม่มีรูแบบเนี้ยความสม่ำเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่มันถูกเนี่ยมันเป็นทองแดงชุบใช่ไหมฮะมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่มันเป็นสายยางที่มันรั่วได้ถามว่าทำงานแล้วมันติดไหมติดแต่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการดูแลการเก็บรักษาเนี่ยผมว่าตากแดดหรือหล่นมันมีผลนะครับมันไม่บอกเรื่องของการหมดอายุใช่ไหมครับมันบอกในเรื่องของการดูแลเรื่องการเก็บนะมันหล่นมันมอไซค์ลองซื้อมาใหม่ๆแต่ไม่ขี่มันดูฮะมันก็พังได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานการดูแลการอะไรพวกนี้มันมีผลเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของผมว่าน่าจะเข้าใจพวกอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นราคาถูกเนี่ยมันชุบมาใช่ไหมครับชุบทองแดงมาที่ผมฟังเขานักเรียนเขาโมเครื่องเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับว่าการจ่ายของน้ำเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอใช่ไหมถามว่าก็ต้องแก้ทางกันเอาใช่ไหมครับเพราะเราก็ต้องเจออย่างนี้ในตลาดผมก็ยังใช้อยู่เลยเครื่องหลักเนี่ยใช้อย่างนี้สับอยู่600อย่างเงี้ยก็แก้ทางมันก็ทำงานช้าหน่อยทำงานยากหน่อยแต่มันก็ทำงานได้ใช่ไหมครับแก้ทางกันนะทีนี้เรามาดูว่าเครื่องล่ะการเก็บรักษานั่นแหละครับผมว่ามันเป็นส่วนที่การหล่นการกระแทกต้องระวังเอานะครับแต่ที่แน่ก่อนทำงานเราปากกาแตะหรือเอามือแตะดูว่ามันมีกำลังไหมใช่ไหมครับถ้าไม่มีกำลังเนี่ยแสดงแต่ระดับเนี้ยผมว่ามันจะมีปัญหาระหว่างทำงานได้ใช่ไหมครับสักไม่เสร็จนะแต่เดินเส้นยังไม่เสร็จเลยอย่างเงี้ยนะครับเช็คกำลังครับเรามาดูว่าทีนี้ในเมื่องานเดินเส้นต้องการเข็มตีสั้นรอบที่เร็วงานลงสีต้องการเข็มตียาวรอบที่ช้าแต่กลไกที่มีสปริงซอฟต์ผิวเหมือนมอไซค์เนี่ยมันทำงานได้ดีวางระดับเม็ดสีเท่ากันใช่ไหมครับเราก็มาจูนว่าแล้วเครื่องแบบไหนเราจะเอาไปใช้ทำงานอะไรหรือมีเครื่องแบบไหนเราจะปรับยังไงให้มันทำงานกับที่เราต้องการใช่ไหมฮะ1เครื่องคอยเนี่ยระบบการทำงานมันด้วยสนามแม่เหล็กไม่ใช่ใช่สนามแม่เหล็กนะครับตัวเนี้ยสนามแม่เหล็กดูติดผักครูขอตัวอย่างคอยหน่อยดูติดผักทำงานด้วยสนามแม่เหล็กตัวนี้นะครับผมไม่ได้พูดว่าจะราคาเท่าไหร่นะแต่กลไกที่การทำงานของมันสนามแม่เหล็กข้อดีของระบบคอยคืออะไรครับการปรับการตีเข็มของมันน่ะได้ละเอียดก็คือมิลต่อมิลมันบางมากได้ละเอียดมันปรับทางได้มันข้อดีของมันคือปรับการตีเข็มละเอียดข้อเสียของมันเป็นไงครับใช้ไฟเบาแล้วไม่ค่อยมีกำลังถ้าเราเจอทั่วไปนะครับไฟเบาไม่โอเคนะครับไฟเบาไม่ค่อยมีกำลังเลยเพราะเราต้องการกำลังเราไม่ได้ต้องการความเร็วใช่ไหมครับแล้วมันมีสปริงซอฟต์ผิวที่ตรงไหนครับใบตีแสดงว่าเครื่องตัวนี้มีสปริงซอฟต์ผิวใบตีการแก้ทางเข็มมี2แบบเข็มก้านและเข็มฮอกเราใช้ไงครับเข็มก้านเพราะว่าถ้าเข็มฮอก เข็มฮอกก็ต้องไปตีแข็งหน่อยใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ต้องการความนุ่มละเราต้องการที่มีกลไกซอฟแค่1จุดพอเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปเจอเครื่องธรรมดาใช่ไหมครับอย่างที่ผมว่าเจอเข็มเบอร์9ขึ้นไปอีกยิ่งปัญหาใหญ่อีกใช่ไหมครับเบอร์ใหญ่ๆอะไรพวกนี้สักไม่ติดแล้วบวกกับไฟยังไป9ไป10แล้วอย่างเงี้ยมันต้องทำงานเข็มเล็กละทำไมพอลอกแล้วสีไม่สดครับงานสักเดินเส้นเหรอไม่เป็นงานลงสีผมมองอย่างนี้ก็คือเวลาที่ทำงานครับใช้สีขาวเข้าไปทำงานด้วยมันจะได้เป็นไงฮะมีเนื้อเล่นกับแสงมันมีคลิปที่ผมทำเชื่อมสีฮะผมทำเทสีลงไปใช่ไหมครับปึ๊กเสร็จแล้วใช้สีขาวเข้าไปหยดถ้าทำงานเงาล่ะแสงเงาก็เหมือนกันนะครับเราต้องทำไงต้องอัดค่อนข้างแน่นๆเพื่อให้เกิดเชดดิ้งที่มันเป็นเข้มกลางจางอ่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปเนี่ยผสมเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเนื้อสีเวลามันลอกมาเนี่ยมันมีเนื้อด้วยเนื้อของสีอ่อนใช่ไหมครับมันเลยทำให้แบบมีความแน่นนะครับเพราะฉะนั้นสีขาวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเล่นกับแสงได้ดีนะครับแล้วก็เนื้อเหมือนกับว่าเราจะสักสีขาวเนี่ยให้มันสว่างเนี่ยมันยังไม่สู้ขาวฟ้าขาวเขียวสังเกตว่าใส่เสื้อโอโม่ยืนเข้าแถวนักเรียนเนี่ยคนที่ย้อมเสื้อโอโม่มาสว่างกว่าใช่ไหมครับมันคือการเล่นกับแสงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเงาหรือทำงานสีอะไรพวกนี้เราสักมาสีเพียวๆ 100% ลอกออกมาเป็นไงครับโอ๊ยทำไมมันเหลือเท่านี้เองยิ่งสักแสงเงาอ่อนยิ่งไปใหญ่เลยใช้สีขาวเข้าไปผสมช่วยดูครับมันจะเปลี่ยนมันจะมีไลฟ์คลิปที่ผมทำตีพัดนะที่มันเป็นแบบการลดค่าสีด้วยสีกับการลดค่าสีด้วยน้ำถ้าเป็นการลดค่าสีด้วยน้ำสักวันแรกมันก็โอเคใช่ไหมครับผิวมันแดงอยู่พอมันลอกเป็นเงี้ยมันอ่อนลงเพราะมันโปร่งแสงแต่ถ้าเป็นการทำงานลักษณะการลดค่าสีด้วยสีก็คือใช้สีขาวเข้าไปผสมด้วยกับมิกด้วยใช่ไหมครับมันเป็นไงฮะเวลาลอกมันก็เนื้อมันแน่นกว่าเพราะมันคือทึบแสงใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ว่าเราทำงานลักษณะแบบยังไงถ้าต้องการให้มันแน่นทึบแสงเนี่ยมันก็ต้องใช้สีขาวใช่ไหมฮะมันเป็นกลไกของมันไม่งั้นมันไม่ได้เหมือนผมผนังเป็นแบบเนี้ยถ้าผมเอาสีน้ำมาเขียนใช่ไหมครับมันโปร่งแสงเงี้ยมันก็ต้องเห็นรอยเก่าแต่ถ้าผมเอาสีน้ำมันหรือสีโปสเตอร์อย่างเงี้ยมาเขียนมันทึบแสงฮะคุณสมบัติมันอ่ะมันตอบในเรื่องของตัวมันเองใช่ไหมฮะทึบแสงมันก็บังง่ายกว่าใช่ไหมฮะความแน่นความอัดอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่กลไกนี้ด้วยคือโปร่งแสงหรือทึบแสงใช่ไหมฮะระบบคอยเนี่ยทำงานด้วยสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับข้อดีของมันคือปรับการตีเข็มละเอียดตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่คือปรับตีสปริงซอฟผิวมันจะอยู่ตรงนี้ฮะคือใบตีอันนี้คือการทำงานด้วยสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับนี่ก็คือเวลามาทำงานใช่ไหมครับตัวนี้ดูดติดผักปึ๊บกดมาประมาณสักเราก็กดมาห่างประมาณสัก2มิลใช่ไหมครับเวลาที่มันตีแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคือมันมีสปริงซอฟผิวด้วยใช่ไหมฮะถ้าเราปรับใกล้เข้าไปมากหน่อยมันก็จะเกี่ยวผิวหนังเพราะนั้นเราเอาแค่อยู่ประมาณ 1.5-2 มิลคือขอบเหรียญ2บาทถึงเหรียญ10บาทประมาณนี้นะครับทำไมต้องมีใบตีสั้นใบตียาวนะครับการเดินเส้นต้องการกำลังที่ค่อนข้างแข็งหนักหน่วงใช่ไหมครับมันก็เลยต้องแข็งแรงหน่อยแต่มันยังซอฟผิวอยู่แต่ถ้าเป็นลงสีมันไม่ต้องการความหนักหน่วงนะต้องการความซอฟเพราะเข็มมันกระจายกันอยู่ก็ปรับขึ้นไปให้มันตียาวนุ่มๆใช่ไหมครับถ้าเราเดินเส้นก็ปรับลงมาให้มันสั้นๆให้มันแข็งๆอย่างนี้นะครับทำไมเดินเส้นแล้วเข็มติดเนื้อรับเส้นนี่ฮะมันตีครับมันเกี่ยวผิวหนังมันไม่หลุดผิวใช่ไหมครับเราสโตกการตีไปกับเราตั้งเข็มมา1มิลใช่ไหมครับเราเวลาเข็มมันไปกลับอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันดึงไม่คืนผิวหนังไงฮะมันเลยเกี่ยวใช่ไหมมันก็ต้องกลับยาวๆหน่อยเพื่อให้มันหลุดแล้วเวลาการวิบเข็มเหมือนกันนะครับวิบแบบนี้ก็เกี่ยวนะฮะต้องวิบออกอย่างนี้นะครับต้องล้มเข็มอย่างเงี้ยวิบออกคือการสะบัดเข้มแล้วไปอ่อนใช่ไหมครับถ้าเราทำอย่างนี้กลไกมันก็เกี่ยวหนังใช่ไหมครับเป็นแบบตักผิวหนังเนี่ยมันก็จะตักแบบนี้เวลาวิบเข็มเราต้องสะบัดเข็มนะที่มันเข้มลบไปอ่อนเนี่ยก็ต้องล้มเข็มอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะเกี่ยวผิวหนังได้ใช่ไหมครับมันงัดไงเราต้องล้มแบบเนี้ยล้มเข็มแล้วมันจะถอนเข็มออกนะฮะถ้าแบบนี้มันเกี่ยวเข็มเข้านะฮะเกี่ยวเข็มเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าสมมติเราต้องการน้ำหนักการวิบเข็มก็คือมันจะเป็นลักษณะเข้มไปหาอ่อนใช่ไหมครับ แต่เราไปทำสวนกลับมาแบบเนี้ยเหมือนขึ้นน้ำญี่ปุ่นเนี่ยสมมติขึ้นน้ำญี่ปุ่นมันเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยมันต้องการน้ำหนักถ้าผมทำแบบเนี้ยมันไม่ได้มันเกี่ยวไงฮะผมต้องล้มเข็มแบบเนี้ยเนี่ยคือถอนเข็มออกใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่งั้นมันเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูองศาเข็มใช่ไหมครับว่าเจอน้ำหนักเอาไลน์สเก็ตปุ๊บบางทีพ่อไม่ถนัดข้อมือเป็นไงครับผมก็จะค่อนข้างตั้งหน่อยเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวแต่ขนาดตั้งมันยังเกี่ยวนะฮะเพราะว่าเราต้องการความเร็วทีนี้มันเร็วแล้วมันไม่ทันเข็มมันกลับใช่ไหมครับเราต้องล้มเข็มเพื่อถอนมันออกตลอดนะครับถอนเข็มออกตลอดแล้วก็การจับเลยมีผลว่าถ้าจับแบบดินสอเนี่ยเข้าซ่องเนี้ยจบเลยมันไปได้ไม่เยอะใช่ไหมฮะต้องจับแบบผู้กันแบบเนี้ยนะแล้วมันจะหมุน360องศาได้ถ้าเราจับแบบเนี้ยเราจะต้องหมุนมืออย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช่ไหมฮะมันเกี่ยวได้ลองดูก็ได้ครับไปถึงบ้านแล้วก็ระหว่างตั้งขนาดนี้แล้วทำลักษณะมิดอย่างเงี้ยมันยังติดแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะเริ่มไม่ติดมันจะเริ่มถอนเข็มออกไปใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ว่าแต่ที่แน่เครื่องก็มีกำลังนะครับคือน้ำญี่ปุ่นน่าทำเพราะว่ามันให้มันดูกระเด็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหน้าท้องไม่ติดทำไงครับไม่ต้องคิดเลยเนี่ยตรงนี้ก็ติดยากนะครับหัวไหล่ตรงเนี้ยนี่ตรงนี้อย่างเงี้ยก็ปรับไปที่เข็มจมนะครับนักเรียนมีคนถามว่าคุณหนึ่งบอกงี้แล้วบอกทั้งบ้านไปหมดแล้วโอ้โหผมขอบอกเลยที่ผมบอกมันแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะมันเป็นดีเทลของมันอีกผมพูดให้มันอยู่ภายในอยู่ที่ไม่เกิน2ชั่วโมงคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานมันไม่ใช่ผมบอกเลยว่าผมยังรู้แบบยังบอกมันยังเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราไปทำงานเดี๋ยวมันก็เจอปัญหาตรงนู้นอีกตรงนี้อีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าบอกทั้งหมดมันยังบอกเท่าไหร่ก็ได้แค่ส่วนหนึ่งที่มันทำงานอยู่นะฮะมันเวลามันน้อยเนี่ยดูเวลาไปด้วยไงฮะแล้วก็ยังการจับก็เลยมีผลนะฮะเพราะฉะนั้นฝึกเนี่ยฮะการฝึกมันถูกทิศถูกทางเนี่ยมันค่อยไม่ผิดถูกมันคือแบบประสิทธิภาพมันเดินหน้าได้เร็วใช่ไหมครับของพวกนี้ผมว่าไม่จำเป็นต้องฝึกนานนะครับเราต้องฝึกให้เร็วที่สุดนะเราทำถูกแล้วกับโลกปัจจุบันเนี่ยฮะ1 ปีไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือเราเก่งแต่1 วันที่เราทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใช่ไหมครับว่าการฝึกฝนเนี่ยอย่างเช่นแบบฝึกหัดมันไม่ได้มี8มันไม่ได้มีถึง10แผ่นใช่ไหมมีแค่8แผ่น8แบบฝึกหัดแต่มันตอบโจทย์ว่าคุณกำลังฝึกอะไรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับไปฝึกที่ไหนทั่วโลกก็ได้เพราะมันต้องการผลลัพธ์เดียวกันใช่ไหมผมบอกว่าเห็นมีเครื่องผสมครับใช้มอเตอร์แม่เหล็กไอตัวคนสีเหรอครับมันเครื่องผสมไอตัวบีบสีเขียวเครื่องสักไม่รู้เหมือนกันผมโตขึ้นมาผมเห็นมีเครื่องผสมแล้วผมไม่เคยเห็นยังมีก้านเข็มอยู่เลยยังฉีกก้านผสมอยู่เลยบางทีเครื่อง power ยี่ห้อไหนราคาที่สูงจะใช้งานได้นานครับเฮอริเคนก็ได้ครับเฮอริเคนนะฮะที่HP ก็ผมก็ใช้ไม่กี่ตัวนะฮะก็ HP2 ใช่ไหมเฮลิเคน2,000หรือเปล่าประมาณ1,500ราคาเฮลิเคนร้านพี่เอกทัตทูก็มีขายนะฮะสั่งจะได้ว่าของแกก็โอเคครับผมลองใช้มาแล้วฮะอยู่ที่นี่ก็ power supply เครื่องอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็ลูกค้าแกทีนี้ระบบคอยเนี่ยทำงานด้วยสนามแม่เหล็กอีกอันนึงก็คือระบบโรตารี่มันทำงานด้วยคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์ฮะมันตัวนี้มันเหมือนว่าดูดติดผักแต่นี้มันคือใช้ในเรื่องของมันมีกำลังในตัวของมันใช่ไหมครับเหมือนมอเตอร์เลยนะฮะทีนี้เวลาปรับไฟเบาข้อดีของมันเนี่ยปรับไฟเบาดันมันเครื่องมีกำลังใช่ไหมครับปรับไฟเบาเนี่ย4 5 6อะไรเงี้ยมันก็มีกำลังอยู่เพราะว่าเป็นทำงานด้วยระบบมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับปรับไฟเบามีกำลังแต่ข้อเสียของมันคืออย่างตัวทั่วไปใช่ไหมครับอย่างของผมเนี้ย600 700 800อย่างเงี้ยคือมันปรับการตีเข็มไม่ได้มันตั้งมา4 มิล 4 มิล 5 มิลที่ผมสักก็ตัวนี้ครับที่พยาคุดเดินเส้นอะไรพวกนี้ใช้แก้ทางกันเอานะฮะก็คือ ข้อเสียของมันเนี่ยกับการปรับการตีเข็มเนี่ยไม่ค่อยละเอียดใช่ไหมครับบางตัวปรับไม่ได้เลยปรับได้ก็ไม่ใช่ประสิทธิภาพของมันไม่ซอฟไม่อะไรเลยฮะกับการปรับตีเข็มไม่ละเอียดสปริงซอฟผิวล่ะมันไม่ใช่ละอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ซอฟละมันแทงตรงๆเลยใช่ไหมครับมันเหมือนออกจากแกนมอเตอร์แต่ว่ามันไปทดอีกตัวหนึ่งเข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยมันไปทดตัวหนึ่งตัวนี้เข้ามาใช่ไหมครับปกติมันก็จะหมุนเบี่ยงจากมอเตอร์แบบนี้ออกไปนั่นคือไดเรกใช่ไหมฮะทีนี้สปริงซอฟต์ผิวเนี่ยมันก็ผมว่าไม่มันก็ไม่ซอฟต์หรอกครับตัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้อะไรครับเข็มฮอกแก้ทางกันก็คือไปซอฟต์ผิวที่เข็มฮอกถ้าเข็มก้านเป็นไงครับก็ใช้เข็มจมบล็อกความลึกมันจะได้เท่ากันฮะเพราะฉะนั้นสปริงซอฟต์ผิวผมตัดว่าเครื่องที่ราคาแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วกันนะฮะมันก็มีบางตัวมีบางตัวไม่มีนะครับอยู่ที่ว่าเราไปดูซิว่าเวลาแตะไปแล้วเนี่ยมันต้องซอฟลงใช่ไหมคำว่าสปริงซอฟผิวมันต้องซอฟลงได้แต่ถ้าไม่มีมันต้องหยุดเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกลไกลงสีเป็นไงครับกลไกลงสีเนี่ยใช้เข็มตียาวก็โอเคส่วนเรื่องสปริงซอฟผิวไปใช้กับอะไรครับเข็มฮอกแทนเอาก็ได้นะครับแก้ทางกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นไงฮะไดเรกก็คล้ายๆกับโรตารี่นะครับทำงานด้วยมอเตอร์แต่ว่ามันออกจากแกนเลยคือมันจะเหวี่ยงแบบออกอย่างนี้เลยคือเข็มแทงออกเนี้ยมันก็จะเหวี่ยงวงกลมออกเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นโรตารี่มันก็จะเพิ่มตัวทดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับเหวี่ยงแล้วมันก็มาทดตรงนี้ให้เข็มแทงตรงเนี่ยเขาเลยใส่กลไกสปริงซอฟผิวด้านหลังตรงนี้ก็ได้หรือใช้ด้านหน้าก็ได้ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ที่เราไปดูว่ากลไกไหนดีกันก็สปริงซอฟผิวใช่ไหมครับใช้เข็มแบนได้แต่ถ้าใช้เข็มฮอกถ้าเราใช้เข็มฮอกก็เป็นไงครับก็เอาเครื่องที่มีกำลังหนักหน่วงหน่อยแต่ไม่ต้องเร็วนะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นไดเรกนะครับก็เหมือนกันครับข้อเสียคือข้อเสียของมันก็คือเป็นไงฮะการปรับตีเข็มค่อนข้างเดี๋ยวนี้เขามี 2.5 นะฮะเดี๋ยวนี้ดีนะครับแต่ก่อนมันไม่มีแต่ก่อนมันตั้งมาแบบค่อนข้างตียาวใช่ไหมฮะการตีเข็มค่อนข้างตอนนี้เริ่มโอเคขึ้นแล้วก็คือปรับง่ายกว่าคือมันปรับบิดล็อกใช่ไหมครับ2มิล 2.5 3มิล 3.5 อยู่ที่เราสีเหลวก็เป็นไงครับตีสั้นสีเหนียวเป็นไงครับตียาวนะก็คือปรับไฟเบามีกำลังนะครับตอนนี้ข้อเสียของมันคืออาจจะปรับยากปรับการตีเข็มนะฮะแต่ก็ผมถ้าผมเลือกได้ผมก็เลือกมันปรับได้แบบนี้มันปรับไม่ได้ใช่ไหมที่ผมซื้อมามันปรับไม่ได้มันหมุนแล้วมันไม่มีตัวให้ปรับเลยแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ไดเรกมันปรับได้ก็คือสั้นหรือยาวใช่ไหมครับข้อดีของมันก็คือปรับมันตีเข็มสั้นตีเข็มยาวได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกไอตัวหนึ่งก็คือมีสปริงซอฟต์ผิวเนี่ยไม่มีในตัวมันจะไปใช้ในเรื่องของเข็มแทนใช่ไหมครับอันนี้นี่เครื่องมีกำลังเหมือนกันแล้วก็อันนี้ข้อเสียนะฮะข้อเสียก็อาจจะปรับยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีอยู่ครับใช้หกเหลี่ยมปรับแล้วก็สปริงซอฟต์ผิวไม่ได้มีในตัวนะครับไปทดในเรื่องของการใช้เข็มฮอกแทนนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวหนึ่งก็จะเป็นเพนเนี่ยเราสังเกตว่าเข็มกลมเดินเส้นของฮอกเนี่ยเบอร์14 RL เทียบกับเบอร์11 RL ของเข็มก้านพินมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นฮอกมันซอฟต์ผิวมากเพนมันเข็มฮอกมันซอฟต์มากใช่ไหมครับเพนมันก็เลยเป็นไงฮะบางทีมันต้องใช้ไฟที่แรงมากนะครับอย่างตัวนี้ใช้อยู่ประมาณ5เพนจะใช้8เลยอย่างเงี้ยเพื่อให้มีกำลังใช่ไหมครับตัวที่เราซื้อมาหลักยังไม่แพงมากเดินพวกนี้มันราคาสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับสตาร์ทก็ 4,000-5,000 ขึ้นไปแล้วนะครับอย่างต่ำนะครับแต่ว่ามันทำให้เราทำงานสะดวกนะฮะเปลี่ยนรวดเร็วเป็นปากกาเนี่ยเห็นไหมมันก็โอเคนะครับใช้เดินเส้นก็เข็มเล็กๆไม่ถึงเบอร์ประมาณเบอร์3ถึงเบอร์9เบอร์11พวกเข็มฮอกเนี่ยมันจะรวมกันแล้วมันเล็กกว่าเข็มก้านนะครับลองกดดูเราบอกว่าเอา11เบอร์9 RL ของฮอกนะครับกับเบอร์9 RL ของก้านเนี่ยขนาดมันต่างกันละนะพินตัวนำหน้ามันเล็กไงครับมันจะมี10กับ12ใช่ไหม1003 RL 1203RL เนี่ย10คือขนาดพินมันเนี่ยฮะคือขนาดเข็มแต่ละเล่มมันถ้า10มันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็น12ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็รวมกันมันก็ใหญ่ทีนี้เพนน่ะ พูดถึงปัจจุบันนี้ครับมันก็เป็นไงครับมันพัฒนาง่ายแต่ก่อนนะแต่เดินเส้นมันยังต้องมีแบบถ้าเราต้องการเส้นเบอร์ใหญ่ๆเขียนเบอร์ใหญ่อะไรพวกนี้มันก็ยังต้องพึ่งเข็มก้านใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยขนาดของมันเองมันไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวมันก็พัฒนาครับแต่ก่อนเข็มฮอกหายากมากใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ส่งได้เลย10อันก็ขายนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องสั่งทีกล่องหนึ่งเป็นพันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก้าวข้ามจุดในหลายอย่างแล้วสิ่งที่เราต้องไปพัฒนาคืออะไรความเข้าใจในเรื่องของศิลปะกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะครับเก่งให้ตายไงเราก็ต้องสักให้มันติดคุณจะระดับโลกหรือการเริ่มต้นเนี่ยเป้าหมายเดียวกันคือสักให้มันติดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักสีทำไมต้องผสมมิกซ์ใช่ไหมครับทำไมเห็นไหมฮะพวกนี้คืออุปกรณ์ในเรื่องของการทำงานที่เหลือเราก็ไปตอบโจทย์ว่างานเดินเส้นใช้เข็มตีสั้นรอบที่เร็วใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้วางเป็นสีแน่นๆก็มาจูนว่าแล้วเครื่องไหนมีกำลังซอฟผิวถ้าเราซื้อแบบนี้เรามีโรตารี่มันตียาวมีกำลังก็แก้ทางกันใช้ฮอกก็ได้แต่ถ้าเรามีคอยล่ะปรับไฟเบาไม่มีกำลังเป็นไงฮะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเดินเส้นเบอร์ใหญ่ๆเราก็ต้องใช้พวกนี้แก้ทางแทนไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงแบรนด์แต่พูดถึงความต้องการแล้วก็วิธีการทำงานของมันใช่ไหมครับที่เราจะไปแก้ทางกันนะครับเครื่องมันก็มีประมาณนี้นะครับไม่หลุดกันมากเท่าไหร่ส่วนสีก็ถามว่าสีเนี่ยสีเหลวหรือสีเหนียวดีนะครับสำหรับผมซื้อสีเหนียวซื้อ1ได้2ใช่ไหมฮะซื้อสีเหลวเป็นไงฮะมันผสมเหนียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานเดินเส้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่งานลงสีเราต้องการความแน่นใช่ไหมครับเราผสมมิกไปเนี่ยมันกระจายได้ใช่ไหมฮะให้มันอ่อนลงได้แต่ถ้าเป็นสีเหลวมาเราผสมให้มันเหนียวมันก็ต้องใช้วิธีการยัดอัดเข้าไปเยอะๆมันถึงจะแน่นนะฮะสีเป็นพิกเมนต์มีคำถามไหมฮะไม่มีครับคุณตู่ตอบว่าเป็นเครื่องแบบแมกเนตครับผมเครื่องที่แบบมอเตอร์ด้วยแมกเนตด้วยหมายถึงว่าเครื่องผสมเหรอใช่ตอนนี้อันนี้ผมฝากสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเหลืออีก2ที่สุดท้ายใช่ไหมที่ 19,500 นะครับคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับ 19,500 ถ้ามันครบแล้วเนี่ยเขาประกาศถึงวันที่ 10 ใช่ไหมครับอาจจะปลดป้ายลงก่อนถ้าครบแล้วเพราะว่ามันจำกัดเท่านั้นนะครับก็คือเหลืออยู่2ที่ 19,500 นะครับเรียนตลอดชีพแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับคือเรียนตลอดชีพเนี่ยเรียนยังไงคุณมาโรงเรียนไม่ต้องมาทุกวันนะครับมาโรงเรียนมาเพื่อรับแบบฝึกหัดการรับแบบฝึกหัดรับแบบไหนมาดูวิธีการทำงานจากครูให้มากที่สุดไม่ต้องมาทำให้ผมดูหรืออะไรดูแต่เราต้องมาดูว่ามันมีวัตถุประสงค์มีคำถามแบบไหนมาดูผมสักกับมาดูผมทำให้ดูว่านี่มันต้องประกอบแบบนี้นะมันต้องทำอย่างนี้เดินเส้นแบบนี้หลังจากนั้นเราไปฝึกที่ไหนทั่วโลกก็ได้แล้วส่งงานผ่านตรงไหนครับไลน์กลุ่มแล้วก็ไม่มีเวลาอยากจะทวนทำไงดีก็ได้มันได้โควต้าเรียนออนไลน์ตลอดชีพด้วยใช่ไหมครับเพราะเรียนตลอดชีพนี้คือออฟไลน์และออนไลน์ด้วยก็คือมันก็มีกลุ่มเฟซกลุ่มปิดเราเป็นไงฮะเราก็ไปทวนมันมี15-16 คลิปนะครับบวกกับไลฟ์สดประจำสัปดาห์เราก็ตอนไลฟ์สดในเฟซนะครับมันเป็นเฟซกลุ่มปิดใช่ไหมฮะเราก็ถามตอบสิ่งที่เราสงสัยนักเรียนอยู่เกาหลีเราก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาก็โอเคเลยแล้วก็เราก็สาธิตให้ดูตามคำถามนักเรียนแล้วเวลานักเรียนจะส่งงานประจำวันทำไงล่ะส่งผ่านไลน์กลุ่มผมก็จะไปคอมเมนต์นะฮะก็คือนักเรียนส่งมาผมก็จะคอมเมนต์ในหลักศิลปะบ้างเวลาเกิดปัญหาแก้ทางแบบไหนเพราะฉะนั้นการเรียนมันไม่ใช่จำเป็นต้องมาถ้ามาเนี่ยก็คือมารับแบบฝึกหัดแล้วไปฝึกแล้วส่งงานผ่านกระบวนการพวกนี้นะครับไม่ต้องมาทำให้ผมดูแต่มาดูวิธีการทำงานว่ามันต้องการตอบโจทย์แบบไหนแล้วเราก็ไปฝึกใช่ไหมครับไปฝึกที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์พวกนี้มันมาถึงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือ2ที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อาจจะเขาขึ้นป้ายวันที่10มันอาจจะปลดก่อนหลังจากนั้นก็จากราคาอะไร33,500 ใช่ไหมครับเป็นของขวัญปีใหม่ส่วนนักเรียนเดิมก็จะผมจะส่งให้เขาจะส่งให้เป็นส่วนตัวเข้าไปเมื่อวานปาร์ตี้กันนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำงานดูทำมาวันนี้งานนี้ผมได้รางวัลไหมครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปส่วนตัวครับเมื่อวานผมเมามันเลยไม่ได้งานได้การแล้วมันคนครับอยากไปเรียนอยากไปดูมาเลยครับก็คือมาก็เราก็ยังว่ามาดูแล้วมารับแบบฝึกหัดใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปฝึกที่ไหนก็ได้สงสัยก็ไลน์ผ่านถ่ายรูปมาผมก็คอมเมนต์ก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้มือถือเขียนสเก็ตแล้วก็อัดคลิปเสียงไม่ใช่ปัญหานะครับประมาณนั้นมีคำถามไหมครับเดี๋ยวงั้นก็ถ้ามีอะไรสงสัยแล้วก็ ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วก็2ท่านสุดท้ายนะครับแล้วก็อาจจะปลดป้ายลงก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับทางด้านการตลาดอะไรเนี่ยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเรื่องอุปกรณ์นะครับวันนี้แชร์ไม่เยอะครับแล้วแต่นี่แอดมินเห็นหน้ามาแล้วนาทีที่ไหนแล้วโอเคครับสวัสดีครับ